สวัสดีครับท่านผู้ชมเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์นะครับเว็บไซต์รวมธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดของไทยนะครับวันนี้ผมก็ยังคงวนเวียนอยู่ในส่วนของงานแสดงสินค้าแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับ TFBO 2015มาอีกหนึ่งบูธนะครับเป็นบูธเกี่ยวกับอาหารเป็นอาหารเส้นซะด้วยนะครับก็บางท่านเนี่ยที่เดินผ่านไปผ่านมาหน้าบูธเนี่ยอาจจะคิดว่าเขาขายแฟรนไชส์ที่เป็นราเมนแต่เมื่อคุยไปคุยมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่ราเมนนะครับมันจะเป็นซึเคเมงซึเคเมงเป็นอย่างไรนั้นเส้นเป็นอย่างไรรับประทานอย่างไรมันมีวิธีกรรมวิธีการรับประทานด้วยวันนี้ผมโชคดีมากนะครับอยู่กับคุณนายที่เป็น CEO ดูแลแบรนด์ฟูจิยาม่าโกโก้ครับครับสวัสดีครับคุณนายโอ้วันนี้ดีใจเจอคุณนายเราคุยสบายๆสําหรับคนไทยหรือว่าท่านที่เป็นนักลงทุนเอ๊ะบางคนสงสัยบอกว่าเอ้ยมันเป็นราเมงหรือเปล่าแต่อันนี้ต้องบอกก่อนไม่ใช่ราเมงมันเป็นคืออะไรครับอันนี้มันเป็นสเกเมงครับสเกเมงเนี่ยมันจะมาจากราเมงก็คือมาอยู่ในพวกเดียวกันกับราเมงครับคำว่าสเกเมงนะคือสเกเมงเนี่ยมันจะแยกซุปกับแยกเส้นออกมาด้วยกันแล้วก็คือแยกออกมาครับแล้วก็ใช้เส้นจุ่มกับซุปทานครับนี่คือคำว่าสเกเมงครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์เขาเลยครับคอนเซ็ปต์เลยครับซึ่งถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็คือเขารู้จักกันอยู่แล้วรู้จักกันอยู่แล้วครับก็คือไปร้านราเมงเนี่ยมันมีสเกเมงอยู่แล้วครับครับมันมีสเกเมงอยู่แล้วสั่งสเกเมงได้เลยครับได้เหมือนกันก็คือเขาจะแยกแล้วเส้นมันคนละแบบกับราเมงใช่ไหมเส้นคนละแบบครับมันจะไปเส้นสเกเมงมันจะโตกว่ามันจะใหญ่กว่าแล้วมันต้องควบคุมโปรตีนเพื่อให้มันดูดน้ำซุปได้ครับเส้นมันจะหนากว่าหนากว่าครับเส้นราเมงมันจะเส้นเล็กๆสั้นๆอ่าใช่ครับแล้วที่คุณนายบอกก่อนเข้ารายการเมื่อสักครู่ที่บอกว่ามันช็อกน้ำช็อกน้ำนี่คือทำอะไรครับอันนี้ก็คือเวลาเนื่องจากเส้นมันใหญ่นะแล้วก็เวลาลวกเส้นเนี่ยมันใช้เวลานานกว่าปกติราเมงใช้เวลาแค่3นาทีแต่ว่าสเกเมงใช้เวลาถึง8นาทีเพื่อให้เส้นมันสุกให้เส้นมันพอดีครับแล้วก็เอาเส้นร้อนๆจากการลวกเส้น180องศาเนี่ยเอามาช็อตกับน้ำแข็งให้เส้นมันเย็นจากร้อนมาเย็นแล้วถึงจะออกมาเป็นเส้นสเกมเองแล้วถึงจะทานกับซุปเพื่อให้เวลาจุ่มซุปแล้วมันจะดูซุปพอดีครับผมอันนี้คือวิธีการอันนี้เหมือนว่าเท่าที่เพราะวันนี้ก็คือเท่าที่ทราบของคุณนายก็คือออกงานแสดงงานนี้ครั้งแรกเพื่อโปรโมทเป็นแฟรนไชส์ด้วยใช่ไหมใช่ครับผมแล้วเท่าที่คุยกับทางคนไทยนี่พูดพวกคนไทยนี่เขายังการรับรู้ของเขาเนี่ยสเกมเองนี่เขาเก็ตกันหรือยังครับหรือว่าเขายังมึนๆกับราเมงอยู่จริงๆตอนนี้เขาจะติดลังราเมงมากกว่าแต่เราก็เลยใช้คำว่าสเกมเองเป็นตัวหลักนะฮะเพราะว่าเราจะเน้นคำว่าสเกมเองเพราะคนไทยรู้จักแต่ราเมงส่วนใหญ่ก็จะพูดราเมงกันมากกว่าแต่นี่ของเมนูของเราเนี่ยเราเน้นสเกมเองมากๆเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างนี้ฮะน้ำซุปที่ใช้ทานกับสเกมเองเนี่ยของเราเนี่ยใช้48โมงซึ่งยังไม่เคยมีแบรนด์ไหนในญี่ปุ่นทำได้แล้วก็ยังไม่มีแบรนด์ไหนในประเทศไทยทำได้เราก็เลยต้องเน้นคำว่าสเกมเองเป็นตัวหลักครับน้ำซุปเป็น48ครับเดี๋ยวก่อนนะน้ำซุปที่บอกว่าแยกเส้นแยกซุปคือซุปเนี่ยเคี่ยวนาน48ชั่วโมงใช่ทำไมผมถามคุณนายหน่อยทำไมต้องเคี่ยวนานขนาดนั้น48ชั่วโมงมันเป็นสูตรครับคืออย่างนี้ฮะเราจะรู้จักอุด้งนี่จะเป็นเส้นใสๆใหญ่ๆอุด้งนานใช่ฮะหนาๆแล้วน้ำซุปเขาเนี่ยอุด้งมันจะมีออกมา3ประเภทครับอุด้งมันจะมีแค่น้ำซุปปลาแล้วน้ำซุปปลานะฮะแต่ปลาอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันจะแยกมาแค่ประมาณได้แค่3แต่คราวนี้ราเมงเนี่ยมันแยกประมาณ200ชนิด200ชนิดแล้วแต่สูตรใครสูตรที่เจ๋งที่สุดเนี่ยมันก็ไปได้ประมาณ 2-300 ชนิดนะฮะคราวนี้สเกมเมงเนี่ยมันไม่ได้แยกมันก็ไม่ได้แยกเยอะขนาดนั้นคราวนี้ซุปมันเนี่ยมันจะต้องเหมาะกับเส้นที่จะต้องทานเส้นใหญ่ๆอันนี้เลยแล้วซุปที่เขาทำได้ดีที่สุดเนี่ยเขาทำกัน16ชั่วโมงแบรนด์ทั่วไปทำ16ชั่วโมงแต่เฉพาะแบรนด์ฟูจิมาโกโก้ที่ญี่ปุ่นทำ48ชั่วโมงครับผมอันนี้คือแบรนด์แรกผมถามความเป็นมาเป็นไปก่อนนะครับของคุณนายว่าฟูจิยาม่าโกโก้หรือว่าแฟรนไชส์แบรนด์นี้คือในญี่ปุ่นเขามีอยู่แล้วและนี่คือเรานำเป็นซื้อเป็นมาสเตอร์มาในไทยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือที่ญี่ปุ่นเขามีประมาณ50สาขาแล้วฮ่องกงมี2ไต้หวันมี2อเมริกามี1แล้วคราวนี้ผมก็ทำอยากทำเมืองไทยครับผมอยากให้คนไทยรู้จักนะว่าในการทานราเมงทานสเกมเมงเนี่ยแท้ๆเนี่ยแบบผมชอบมากแล้วก็ผมก็เลยเอาอยากให้คนไทยทานผมก็เลยเอามาทำที่เมืองไทยแล้วก็สาขาแรกเขาเปิดที่สุวิทซอย39แล้วคนไทยแบบให้การตอบรับดีมากแล้วก็เขาบอกว่าอันนี้ผมไม่ได้พูดนะฮะครับทางเน็ตเขาพูดเองเขาบอกว่าเป็นฟูจิมาโกโก้เนี่ยถ้าชาตินี้เกิดมาไม่ทันหนึ่งครั้งเนี่ยเสียดายมากโอ้ประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยครับไปหาเน็ตได้เลยอันนี้คุณนายไม่ได้พูดเองผมไม่ได้พูดเองผมพูดเองไปดูในเน็ตได้เลยครับเขาพูดกันทั้งเน็ตนะฮะประมาณว่าชาตินี้ต้องลองหนึ่งครั้งถูกไหมครับต้องลองหนึ่งครั้งครับแล้วความเป็นมาเป็นไปแล้วคุณนายไปจ๊ะเอ๋กับไอ้สึกเมงที่ญี่ปุ่นได้ยังไงครับเนี่ยคืออย่างนี้พอดีผมจริงๆผมทำอิซากายะแบรนด์ใหญ่อยู่
แล้วคราวนี้ใช่อีกสายก็คือไปหาญี่ปุ่นแท้ๆนะฮะที่อันนี้อีกแบรนด์นึงคราวนี้ผมเองเนี่ยผมชอบทานราเมงทานชอบทานสเกมเมงมากแล้วในกลุ่มของเราเองมันมีอยู่แล้วแล้วก็เราผมก็ไปลองทานประมาณสัก200ชนิดอ่ะ200 300แบรนด์นะมั้งที่ญี่ปุ่นแล้วผมว่าอุ๊ยผมเอาเนี้ยอยากให้คนไทยอย่างเนี้ยแบบเนี้ยให้คนไทยเห็นแบบเนี้ยอยากได้ทานแบบนี้ของแท้ๆแบบเนี้ย48จริงๆอย่างงี้ซุปเข้มข้นอย่างงี้อยากให้คนไทยได้ทานก็เลยเอาเข้ามาครับอันนี้คือที่ผมเจอมาอันนี้ก็คือสรุปอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือเหมือนกับว่าคุณนายเขามีความตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะนำแบรนด์ที่เป็นสึกเมนแท้ๆ 100% จากประเทศญี่ปุ่นอันนี้ผมบอกประมาณนี้ได้ไหมได้เลยครับเพราะว่าทีมงานตั้งแต่ทีมงานทีมบริหารทีมจัดการดูแลทั้งหมดญี่ปุ่นหมดครับที่เรามาเราไม่ได้เอาแค่คือเราไม่ได้เอาแค่ตัดกิ่งแล้วมาเพาะมาให้มันโตเราเอาเมล็ดมาปลูกให้มันโตเลยครับของเรานะอย่างนี้ก็หมายถึงว่าตัวเส้นบะหมี่แล้วก็วัตถุดิบนี่ต้องนำเข้าจากญี่ปุ่นมาครับนี่ผมนำแป้งจากญี่ปุ่นมาแล้วเอาเครื่องจักรที่ผลิตไอ้เส้นเนี้ยเอาเข้ามาแล้วก็ผลิตที่เมืองไทยซึ่งเครื่องนี้ก็เป็นเครื่อง Made in Japan Made in Japan ครับแม้แป้งก็จะส่งมาจากที่นู่นแป้งเพราะเราจริงๆถ้าส่งเส้นสดมาเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานเราใช้เส้นสดแล้วก็เพราะมันอยู่ที่นี่ใช่ทำเองก็ต้องเอาเครื่องจักรแล้วเอาแป้งแล้วก็เอามาผสมที่นี่แล้วก็ทำเป็นเส้นสดที่นี่ครับผมโอเคโอเคก็ถือว่าแล้วรสชาติถ้าเกิดว่าคนทานในประเทศไทยแบบนี้ครับแล้วไปทานที่ญี่ปุ่นที่บอก50กว่าสาขานี่รสชาติมันเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะเลยครับเหมือนกันเป๊ะเลยครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุดิบบางอย่างของบ้านเรานี่ดีกว่าญี่ปุ่นด้วยซ้ำบางตัวนะดีกว่าบางตัวอย่างเช่นกะโหลกหมูกระดูกหมูครับอ๋อกระดูกหมูเนี่ยครับกระดูกหมูที่เป็นคาตังเนี่ยฮะของญี่ปุ่นเนี่ยกระดูกหมูเนี่ยเขาเป็นเมืองหนาวเมืองหนาวเนี่ยกระดูกหมูบางพื้นที่เขาเนี่ยกระดูกหมูเขามันเรียกว่ามีไขมันเยอะเกินไปในการทำซุปเนี่ยมันจะออกเลี่ยนนิดนึงแต่บ้านเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนครับกระดูกหมูมันไขมันเนี่ยมันไม่ได้แบบเยอะมากใช่มันไม่ได้ถึงระดับญี่ปุ่นผมก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ไขมันที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีผลขนาดนั้นนะฮะบ้านเราบางที่บางตัวเนี่ยถือว่าดีสุดดีกว่าญี่ปุ่นนะบางตัวเลยนะฮะบางตัวเลยต้องใช้คำว่าบางตัวไม่ใช่ทุกตัวแล้วกระดูกหมูที่นำมาใช้ในไทยนี่ก็คือใช้ของไทยด้วยใช้ของไทยด้วยคือเราเลือกดีที่สุดใช่ครับก็ไม่ได้ตามเราไปเสกก็เอาที่เราคิดว่าดีที่สุดกับบริโภคดีกว่าเพราะนั้นคือรสชาติเนี่ยไม่ได้แตกต่างกับญี่ปุ่นบางตัวบางเมนูอร่อยกว่าที่ญี่ปุ่นด้วยซ้ำโอ้รับประกันเลยรับประกันครับเราไปทานเนี่ยถ้าที่ร้านยังมีคอนเซ็ปต์ว่าถ้าทานแล้วไม่อร่อยแล้วบอกที่ร้านว่าไม่อร่อยเนี่ยเขาไม่เก็บตังค์ครับอันนี้ต้องเต็มพูดเรื่องจริงนะต้องบอกว่าจริงๆว่าไม่อร่อยจริงๆนะเขาไม่เก็บตังค์เลยที่คอนเซ็ปต์ที่ร้านเลยครับผมถามนิดนึงก่อนว่าราคาขายต่อชามต่อเซตนี่มันเป็นยังไงบ้างมีกี่เมนูประมาณของเรามีประมาณ30เมนูครับเมนูถูกสุดของเราเนี่ย180บาทครับอันนี้เฉพาะสกิมเองนะฮะครับผมแพงสุด320ครับ310ก็เป็นสเกมมิ่งเหมือนกันสเกมมิ่งเหมือนกันครับราเมงก็เหมือนกันครับ180ถึง320เหมือนกันครับมันแล้วแต่ว่าเพิ่มอะไรไปบ้างแล้วก็มีเมนูนั้นเป็นเมนูอะไรครับครับผมได้เห็นใน VTR บางส่วนจากที่คุณนายได้นำเสนอก็คือนอกจากทานกับเส้นแล้วน้ำซุปที่เหลือก็สามารถมาทานกับข้าวได้ด้วยอันนี้มันเป็นยังไงบ้างก็คือน้ำซุป48ชั่วโมงเนี่ยคือถ้าเราทานเหลือเราจะเสียดายมากๆเลยคือได้ทานของที่แบบว่าคือพิเศษอ่ะมันจะต้องทานให้หมดสุดท้ายเนี่ยถ้าไปที่ร้านแล้วถ้าไม่ได้ทานข้าวต้มชีสเนี่ยเป็นถึงแล้วที่ยังไม่ถึงไอ้ซุปที่ทานเหลือในเส้นหมดแล้วเนี่ยเอาข้าวใส่แล้วก็เอาไข่ใส่เอาชีสใส่แล้วทานให้หมดเนี่ยอร่อยสุดตรงนี้ครับไม่ใช่แค่สกิมเองอร่อยตรงนี้คือพอยต์มันอยู่ตรงนี้ข้าวชีสนี่ด้วยข้าวชีสเนี่ยถ้าไม่ทานไม่ได้ครับซุป48ชั่วโมงคิดดูต้ม2วันแล้วทิ้งโดยที่ของอร่อยทิ้งไปอ่ะมันไม่ได้มันต้องมาทานใช่ครับต้องคุ้มแล้วอย่างซุปเซตเนี้ยชุดเนี้ยราคาประมาณเท่าไหร่คือหมายว่าเส้นด้วยและข้าวด้วยนี่ตัวนี้น่าจะ60บาทครับ60บาท60บาทสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มแค่ข้าวมากับไข่มาแล้วก็ชีสมาแค่60บาทเองโอ้ดีครับก็เป็นราคาที่ไม่สูงมากตรงนี้ที่แอดออนเข้ามาแล้วก็คนที่สนใจนะครับอยากจะไปลองชิมนะเอ้ยคุณนายพูดมาเอิ่มน่ารับประทานวิชาตินี้ต้องลองในเมืองไทยสามารถไปชิมได้ที่ไหนบ้างสาขาสุขุมวิทซอย39ครับผมแล้วก็ที่เดอะเซนต์ปิ่นเกล้าแล้วก็เดลนิดมีที่เซ็นทรัลเวสเกตครับเซ็นทรัลสารยาครับเชียงใหม่มีที่พรหมเมรีแล้วก็ที่ฮักมอขอนแก่นครับสุดยอดนะครับคุณนายนี่พูดเร็วมาก ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมฟังไม่ทันผ่าน YouTube ก็เลื่อนกลับไปแล้วก็ฟังใหม่อีกรอบนึงพูดเร็วจริงๆนะครับนี่โอ้ก็คล่องแคล่วมากเลยแล้วก็ทีนี้ญี่ปุ่นมี50กว่าตอนนี้ไทยในไทยเราได้ข่าวว่าเปิดเป็นรูปแบบแฟรนไชส์ด้วยครับผมรูปแบบการลงทุนเป็นยังไงบ้างครับผมนี่ครับคือค่าแฟรนไชส์ฟรีเนี่ย1ล้านบาทครับแล้วก็ค
ค่าลงทุนเนี่ยประมาณ3ล้านถึง8ล้านบาทครับแล้วแต่พื้นที่ครับแล้วแต่พื้นที่แล้วก็แล้วแต่ไซส์ด้วยครับแล้วแต่เริ่มแต่40ตารางเมตรถึง120ตารางเมตรครับผมโดยที่มีทีมงานออกแบบต้องคนญี่ปุ่นแล้วก็ก่อสร้างโดยคนญี่ปุ่นครับครับหมายถึงว่าค่าแฟรนไชส์1ล้านบาทแล้วก็ตกแต่งเดโคเรทอะไรประมาณนี้อีก3ล้านใช่มั้ย3ถึง8ล้าน3ถึง8ล้านครับอ๋อแต่ทีมงานโดยทีมงานญี่ปุ่นหมดครับตั้งแต่ออกแบบตกแต่งก็ใช้ทีมงานญี่ปุ่นก็สร้างใช้ทีมงานจากโอซาก้าดีไซเนอร์นี่เจเซอร์มือดีที่สุดในนาโกย่าในการดีไซน์แต่ละช็อปครับเราจะไม่ใช้คนไทยดีไซน์ครับโอเค1ช็อปนี้ที่คุณนายบอกเนี่ยจะลงซิทที่นั่งได้สักประมาณเท่าไหร่คอนเซ็ปต์เป็นงี้คอนเซ็ปต์เนี่ยต่อให้ใหญ่ขนาดไหนต่อให้ร้านช็อปใหญ่ขนาดเราจะทำไม่เกิน55ชีทครับไม่เกินกว่านั้นไม่เกินกว่านั้นครับ55ที่นั่ง55ที่นั่งเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าในการเราขายเราไม่ได้ขายแค่อาหารอย่างเดียวเราบอกเราขายประสบการณ์ด้วยเพราะนั่นคือลูกค้าที่มาต้องได้ครบเลยรูปในการตกแต่งที่แน่นอนฟิลแบบนี้เลยยกมาจากญี่ปุ่นแน่นอนรสก็คือรสชาติที่เราเห็นอยู่แล้วครับว่าอร่อยครับรูปรสกลิ่นก็เป็นครัวเปิดทั้งหมดเพราะกลิ่นในการต้มซุปที่มันจะหอมมาก็นั่งเนี่ยครัวเปิดคือเราเห็นหมดเลยครับทำที่การทำทุกอย่างเห็นหมดเลยรูปรสกลิ่นเสียงในการต้อนรับเราใช้เสียงในการต้อนรับทุกสาขาเรามีเสียงที่ต้อนรับที่ลูกค้าที่แบบว่าทําด้วยใจอ่ะเสียงต้อนรับแล้วก็ตั้งแต่เข้ามาจนออกไปแล้วก็รูปรสติดเสียงแล้วสัมผัสบรรยากาศแบบเนี้ยโดยรวมอย่างเงี้ยต้องครบเราขายครบ5อย่างรูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็สัมผัสคือไปเนี่ยจ่ายเท่ากับที่อื่นแต่ได้ครบ5อย่างคอนเซ็ปต์ครับแหมสุดยอดนะครับท่านผู้ชมก็คือมาร้านนี้ร้านเดียวได้หมดทุกอย่างนะครับก็คือได้บรรยากาศของการรับประทานสึกิเมงแบบสไตล์ญี่ปุ่นต้องบอกว่าดั้งเดิมเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ท่านผู้ชมคนไหนอยากสนใจอยากจะลองชิมดูก็ไปตามสาขาที่คุณนายแจ้งไว้ได้ส่วนท่านที่สนใจนักลงทุนอยากจะติดต่อเรื่องของการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์หรือมีทำเลติดต่อเข้ามาที่เบอร์ไหนได้บ้างครับ02ครับผมเบอร์เบอร์คอลเซ็นเตอร์นะฮะ02-803-6322ครับผมมี LINE Facebook มี Facebook ไปที่ Skimeng Coco ได้เลยครับแล้วก็มีเว็บไซต์นะครับมี kumigroup.com ครับกับ LINE ID ก็มี kumigroup ครับคุณนายสะกดนิดนึงครับ LINE ID ว่าอะไรมี kumigroup MEGUMIGROUP ครับก็แอดมาเลยแอดมาเลยครับเข้ามาคุยได้เลยได้เลยครับตอนนี้ในส่วนของประเทศไทยเราก็เปิดรับสาขาต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับผมต่อเนื่องไปเรื่อยครับตอนนี้เราก็เรียกว่ามีตังค์อย่างเดียวก็ซื้อเราไม่ได้ครับเราต้องรู้ว่าคนที่มาตั้งใจมาทำกับเราเนี่ยมีใจทำหรือเปล่าฮะเราต้องมีอินเนอร์กับเราด้วยครับครับผมไม่ใช่มีตังค์อย่างเดียวครับโอเคผมถามเผื่อแทนคุณผู้ชมบอกว่าเอ้ยพี่ไม่เคยไปญี่ปุ่นไม่เคยรับประทานแล้วจะมาทำอย่างนี้จะทำได้ไหมคุณนายมีข้อได้แน่นอนครับนอกจากที่เราจะมีอาหารพวกนี้แล้วเรามีระบบเทรนนิ่งครับผมระบบเทรนนิ่งอบรมให้เลยครับตนไม่ต้องทำธุรกิจเป็นครับเราสอนจนให้ทำเป็นครับมีระบบคู่มือที่มาจากญี่ปุ่นที่แปลเป็นไทยเรียบร้อยแล้วระบบเทรนนิ่งที่เราค่อนข้างที่มั่นใจได้ว่าสื่อสารตรงๆกับญี่ปุ่นได้เลยครับมีระบบหลังบ้านให้มีระบบการควบคุมให้ทั้งหมดครับดูแลให้ตลอดครับครับโอเคครับคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารที่น่าสนใจนะครับแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสทางธุรกิจนะครับท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่ามีเรียกว่ามีเรื่องของสไตล์เข้ามาเกี่ยวข้องในการรับประทานอาหารด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนายเป็นอย่างสูงเลยที่ให้เกียรติมาให้สัมภาษณ์ในวันนี้ครับผมยินดีครับผมนะครับสำหรับคุณผู้ชมครับที่ติดตามเว็บนะครับไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์นะครับสามารถที่จะแอด LINE ID ไทยแฟรนไชส์เข้ามาได้นะครับเพื่อจะรับทราบในส่วนของข้อมูลข่าวสารข่าวคราวความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์ใหม่ๆได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ